House of Toys. Yeah, 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 yeah. What's up, everyone? Welcome to DJ 10 Submit Channel. Yeah, so what I got caught on to Kwan Kausu 10 k House of Toys. Yeah, Lenny Goku episode Avengers Campus Disneyland. Yeah, one needs a part to convey tip. ถึงดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียอเวนเจอร์สนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมานะครับและนี่ผมก็ได้ของเล่นและก็ของที่ระลึกจาก Avengers Campus มาเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเองนะครับเพราะว่าโควิดก็เลยไม่ได้ไปจริงๆแล้ว Avengers Campus เนี่ยเขาแพลนที่จะเปิดมาตั้งแต่เมื่อปี2020ปีที่แล้ว แต่ด้วยที่โควิดเขาก็เลื่อนมาถึงปีนี้ผมก็แพลนที่จะไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะว่าโควิดปีนี้ก็ยังไม่ได้ไปอีกนะครับเพราะายังไม่อยากเดินทางเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่ผมไปดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเมื่อปี2016ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มี Avengers Campus ยังไม่มี Star Wars Galaxy Edge ยังเป็นแค่ ดิสนีย์แลนด์มิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์เจ้าหญิงพรินเซสตามปกติเลยนะตอนนั้นก็เลยไม่ได้เจออะไรพวกนี้ก็ไม่ตื่นเต้นไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอจะสนุกกว่าเพราะว่ามันผู้ใหญ่กว่าตอนนั้นดิสนีย์แลนด์มันเหมาะสำหรับเด็กๆมากนะครับคราวนี้พอมันเปิดมาเนี่ยผมอะทั้งชอบ Star Wars แล้วก็ชอบ Marvel ถ้าใครสังเกตได้ที่ Ten c v v e เนี่ย อย่างห้องเนี้ยห้องนอนผมก็เป็น Avengers เป็น Marvel เลยและผมก็มีอีกชั้นหนึ่งที่เป็น Star Wars ทั้งชั้นเลยนะเทนเคฟผมก็เหมือนเสกให้มันเป็นดิสนีย์แลนนี่แหละเพราะว่าไปไม่ได้ก็เลยจัดเหมือนเป็นดิสนีย์แลนนะมี Star Wars Galaxy Edge มี Avengers Campus อยู่ที่บ้านเลยนะครับ แต่คิดว่าโอกาสน่าจะได้ไปปีหน้าอะไรประมาณนี้แหละต้องไปยังไงก็ต้องไปนะครับเพราะว่าผมชอบทั้ง2เรื่องนี้มากแล้วไปที่เดียวจบเลยแต่คิดว่านะถ้าไปนะมันไม่มีทางวันเดียวหมดต้องมีสอสาวันแหละกว่าจะครบ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอที่ช่อง DJ เจเทนสมิธนี้นะครับช่องนี้ก็จะมีของเล่นของแปลกๆของสะสมของผมมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะจ๊ะติงๆิงิงผมก็สั่งของทั้งหมดเนี่ยมาจาก Ebay นะหลายๆคนจะงงว่าผมได้มาได้ยังไงนะครับเขาไม่มีขายออนไลน์เขาไม่มีขายตาม store ร้านทั่วไปข้างนอกจะต้องไปซื้อในช็อปในดิสนีย์แลนเท่านั้น แต่ผมก็จบไปที่สั่ง eBay ยอมจ่ายแพงนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อเองเนี่ยก็ต้องเสียค่าเครื่องบินน,นู่นนั่นนี่หรือว่าฝากเพื่อนไปซื้อเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อแถวแล้วก็เสียค่าเข้าดิสนีย์แลนด์อีกอยู่ดีนะครับก็เลยยอม จ่าย e b นะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ LA นะครับที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่แล้วแล้วเขาก็ส่งกลับมาให้ผมที่เมืองไทยแบบนี้เลยก็เหมือนได้ไป a v e n g e r s Campus แล้วก็เพราะว่าต้องรีบจัดมาไม่รู้ว่าปีหน้าถ้าเกิดได้ไปเนี่ยของพวกนี้มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะมันออกมาแล้วมันก็หมดแล้วมันก็ทำลายใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับก็ได้ของมาทั้งหมด1 2 3 4ชิ้นนะครับมีถุงนะถุงผ้า Avengers Campus มี s p i d e r b o t มีเว็บชูเตอร์ของ Spider-Man แล้วก็มีขวดน้ำอเวนเจอร์สอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องรายละเอียดกันนอกจากนั้นคนขายเขาก็แถมอันนี้มาให้ผมด้วยอชอบมากๆเป็นนักไกด์แมพนะครับเวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแผนที่มีรายละเอียดนะ ในส่วนสนุกมาให้เขาก็ให้ผมมาด้วยมันก็เหมือนว่าผมได้ไปเที่ยว Avengers Campus เลยฉะนั้นเดี๋ยวตามผมมาจะพาทุกคนไปเที่ยวทิปไปดูกันว่าใน Avengers Campus เนี่ยที่แคลิฟอร์เนียที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันมีอะไรบ้างน่าสนใจกันบ้างนะตามกันมาดูเลยครับมาไปเที่ยวทิปกันนะครับ ก็คืออเวนเจอร์สแคมปเนี่ยตั้งอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์นะครับแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะเขาก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนที่แล้วที่หลายๆคนทราบกันนะครับนอกจากดิสนีย์แลนด์ที่มี a v e n เจ r ร Campus แล้วก็จะมี Star Wars Galaxy Edge อันนั้นก็แจ๋งมากๆนะครับทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนกลับไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อีกทีเยอะมากๆเลยนะนอกจากแพลนที่เขาจะเปิด a v e n เจ r ร Campus ที่อเมริกาแล้วเขาก็มีแพลนที่จะเปิดทั่วโลกเลยนะอย่าง ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ผมก็เห็นมีเทรลเลอร์หลุดออกมาแล้วว่ากำลังสร้างอยู่เลยนะครับที่ฮ่องกงที่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะตั้งเป็นแคมปัสอเวนเจอร์ทั่วโลกอะ่ะโปรเจกต์ของเขาก็เจ๋งมากๆเลยตอนนี้ a v e n เจ r ร์แคมปัสที่แคลิฟอร์เนียอย่างที่เห็นเลยของที่ระลึกของเล่นส่วนใหญ่จะเป็น Spider-Man เขาไฮไลท์เป็นทีม Spider-Man อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีเครื่องเล่นที่ชื่อว่าเว็บ w ด e b บเปยูอีบีวเมืนเว็บไซต์นะแต่มันไม่ได้ย่อมาจากเว็บไซต์มันก็เหมือนว่าเล่นคําจากเว็บของสไปเดอร์แมนนะยิงเว็บแต่คําว่าเว็บอันเนี้ยมันย่อมาจาก worldwide engineering brigade เขาคิดคำนี้ขึ้นมาใหม่นะแล้วก็เป็นเครื่องเล่นมี shop s t โต e ที่ขายของที่ระลึกต,ต่อจากเครื่องเล่นปกตินะที่เราจะเล่นเครื่องเล่นเสร็จออกมาก็จะเจอหลอกขายของกันนะปกติเขาก็ใช้ชื่อว่าเว็บอันนี้แหละอเครื่องเล่นของ Spider-Man นี้มันก็เป็น 3D นะเข้าไปช่วย Spiderman มันมีไอ้สไปเดอร์ออันนี้ออกมาวิ่งพล่านกันเต็มเลยแล้วทุกคนก็เข้าไปยิงเว็บยิงใหญ่เก็บแต้มกันได้นี่ก็คือเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ และอีกไฮไลท์นึงเลยใน Avengers Campus เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเจอซ u เปอร์ฮีโร่เต็มไปหมดมีโชว์จากพวกวาคันดานะเดินไปเดี๋ยวเจอ Iron Man นะมีนี่คือ Iron Man ที่ดิสนีย์แลนด์นี่เป็นชุดมาร์ค80นะมาร์คพิเศษออกมาที่เราไม่เคยเห็นกันเลยนะเจอ Black Panther เจอ Black ว i d o ว์แคปตันอเมริกาคนใหม่ฟาลคอนโอ้เต็มไปหมดนะแล้วก็ ที่เจ๋งเลยนะตัวแคมปัสมันเนี่ยอเวนเจอร์สมันมีควินเจตอยู่ข้างบนเลยลำหนึ่งอันนี้ก็เท่มากคือจุดถ่ายรูปก็เยอะมากอีสต์เอ็กข้างในนั้นก็เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สไปเดอร์แมนไฮไลท์เลยโชว์เขาก็ทำเป็นโรบอทนะมีคนเล่นคนแสดงเป็นสไปเดอร์แมนเสร็จแล้วกล้างขึ้นทำไปบนตึกแล้วก็มีสลิงเหมือนเขากระโดดฟุบตีลังกาลอยขาะข้ามตึกเลยอันนี้ก็คือไฮไลท์ อีกอย่างหนึ่งที่พีคมากๆที่เขาเปิดตัวออกมาเสร็จแล้วนอกจากสไปเดอร์แมนเขาก็มีของแซนท t ชอด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็มีนักสแสดงเล่นเป็นเหมือนมายากลด็อกเตอร์สเตรนจ์อะไรอย่างนี้โชว์ก็เท่มากๆแล้วก็มี g u a r d i a n อฟเดอะกาแล็กซี่เบร u เอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นอีกอันนึงแต่ตอนที่เปิดตัวมานั้นยังไม่เปิดตอนนี้น่าจะเปิดแล้วผมยังไม่เห็นคนไปถ่ายออกมานะว่ามันเล่นยังไงสนุกยังไง Guardians of the Galaxy อันนี้ ตอนนี้หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องโชว์เรื่องเครื่องเล่นแล้วก็ที่แจงอ,อีกอันหนึ่งที่ผมอยากไปรอมากๆเลยก็คือ p i m พ s t e s t Kitchen นะครับก็คือด็อกเตอร์พิมพ์ของเรานี่เองนะมันก็จะเป็นร้านอาหารและก็มีบาร์นะเป็นพิมพ์ l แลมีเครื่องดื่มทําเป็นเหมือนไซเทิสวิทยาศาสตร์ผสม เจ๋งมากแล้วก็อาหารเขาก็เป็นทีมแอนด์แมนพิมพ์ที่สามารถยืดหดขยายได้เหมือนในหนังอย่างเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยขนมปังอันเล็กๆแต่ไก่บรเริ่มเลยสปาเกตตีมีทบอลอย่างเงี้ยมีลูกชิ้นมีทบอลเล็กบ้างใหญ่บ้างซส้มก็เป็นอันเล็กอะไรเงี้ยทีมคือเจ๋งมากร้านอาหารอันนี้พิมพ์เทสเช่นเท่มากๆและสุดท้ายเลยก็คืออีกอันหนึงที่เป็นคีออสเป็นรถเข็นไอชาวามาพาเลส เหมือนตอนท้ายหนังเรื่อง Avengers ที่ทุกคนเสร็จแล้วแล้วไปนั่งกินกันที่ Iron Man ชวนไปกินนะครับมันเป็นเหมือนอารมณ์ทาโคสนะเป็นชาวมาไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะอันนี้เขาก็ทำใส่ตีมออกมาในพาร์คว่าให้คนอยากไปลองกินแลน้วคนก็ไปชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยมากๆผมก็อยากไปลองกินเหมือนกันนะเพราะผมก็เป็นคนชอบกินอะไรแปลกๆลองนูน่นลองนี่นะตีมทุกอย่างก็ใส่มาในแคมปัสนี้หมดเลยนะครับน่าไปลองมากๆ และอนาคตเขาก็คงสร้างขึ้นเพิ่มเรื่อยๆนะเครื่องลงเครื่องเล่นนะอาจจะมีไอรอนแมนหรืออะไรอย่างนี้ในอนาคตนะเพื่อให้คนกลับไปเที่ยวบ่อยๆนะมันก็เป็นเรื่องปกติของสวนสนุกนะครับแต่เจ๋งมากเนี่ยแผนที่ก็เบล้เริ่มเลยนะในดิสนีย์แลนด์สุดยอดนะอ่ะก็พาไปเที่ยวทิปคร่าวๆกันวันนี้นะใครมีโอกาสได้ไปก็ ลองไปดูครับในอนาคตนะแต่ผมมาไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับต้องลองสักครั้งหนึ่งเอาละเที่ยวทิปกันพอละเดี๋ยวไปดูของเล่นของที่ระลึกจาก a v e n g e r s Campus Disneyland กันเลยดีกว่า Let's go <S มาดูชิ้นแรกกันเลยผมจะไล่าตามราคาจากถูกไปแพงที่สุดแล้วกันนะครับชิ้นแรกเลยถุงผ้าก็เป็นของที่ระลึกอันนึงเก๋ๆเลยนะรู้สึกว่าอันละหเหรียญอะไรอย่างเงี้ย30บาทนะเขาก็เหมือนแบบว่าตอนนี้มันคือ ทุกคนต้องพกถุงผ้าทั่วโลกแล้วลดความร้อนนะทุกที่ก็จะมีถุงผ้าขายแบบนี้บางคนเขาไม่ได้พกไปเขาก็ทำเตรียมเอาไว้เพื่อซื้อคงซื้อของช้อปปิ้งก็ซื้อถุงผ้ากลับมาเลยนะผมก็ได้มันมาด้วยก็แจ๋งเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้ Avengers Campus แบบนี้นะด้านข้างก็จะมี Disney California Adventure นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่ามัน Recycle ได้นะลดโลกร้อนน,นู่นนั่นนี่อะไรของมันแล้วด้านหลังก็เก๋เลยนะ มีรูปโลโก้ Spider-Man, s p i d e r b o รนี่ไงเว็บ worldwide engineering brigade นะครับตัวยอ่อของมันแล้วก็ชื่อเต็มๆมแล้วก็ science is awesome นะสไปเดอร์แชอบเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรถุงผ้าธรรมดาแบบนี้เลยเอันละหนึ่งเหรียญน,นะครับของที่ระลึกเก๋ๆนี่ก็ได้ใช้งานเดี๋ยวเวลาไปจ่ายตะลงจ่ายตลาดก็ถือไปเท่ๆเ,เลย yeah okay, ต่อมาเลยครับกับชิ้นที่2 ใส่มาแล้วในนี้เย้ yeah! อันนี้เป็นขวดน้ำ Avengers Campus นี่แล้วก็มีโลโก้ Avengers อยู่ที่ด้านหลังขวดน้ำอันนี้มันเจ๋งยังไงเหรอถ้าใครเป็นแฟนคลับ Iron Man เหมือนผมนะเห็นแล้วก็จะต้องเฮ้ยนี่มันขวดน้ำ Iron Man นี่นา <laughs> ตอนน่าจะเป็น Iron Man ภาค2หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เขานั่งอยู่ใน ห้อง Iron Man Workshop ของเขาไอขวดน้ำเนี่ยตั้งอยู่ที่โต๊ะแล้วเขาก็หันไปคุยกับใครไม่รู้อ่ะมันจะมีขวดน้ำแบบนี้ตั้งอยู่ลองไปดูดีๆนะแบบนี้เลยนี่คือกระบอกน้ำา r r o n m n n แต่มันไม่ใช่กระบอกน้ำธรรมดานะ <c oughs> ก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากครับมันก็น่าจะอารมณ์ใส่น้ำเย็นมากกว่านะอันนี้ไม่น่าจะใส่น้ำร้อนได้นะก็เปิดฝาออกมากรอกน้ำได้สีมันก็คือเท่สีเป็นอเวนเจอร์สีฟ้าขาวอย่างนี้ แล้วก็ฮิวอย่างนี้ได้ไปฟิตนงฟิตเนสไปวิ่งอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่มันมีไฟนี่เลยนะใส่ถ่านแล้วก็เปิดไฟเอตั้งเท่ๆรอๆกินน้ำมีไฟ <c oughs> <ๆ c oughs> ก็สวยดีนะผมบ้าไอรอนแมนอยู่แล้วผมก็ชอบไปแหละนะครับก็เลยจัดมาเอไฟมันกระพริบได้ด้วยเหรออ่าไฟมันเฟดได้แบบเดียวเหรอหรือว่ามีลูกเล่นอย่างอื่นอีก กดอีกทีหนึ่งก็ค้างอ่ะก็เหมือนอารมณ์ LED อะ่ะอ่ะก็มีลูกเล่นเปิดปิดแล้วก็เฟดแค่นั้นเองนะครับกระบอกน้ำ y ย a h woo let's go <S มาชิ้นที่3ครับ นี่ไล้สไปเดอร์แมนเว็บชูเตอร์ฮูก็คือตัวที่สไปเดอร์แมนใส่เว็บชูเตอร์อันเนี้ยเป็นของที่ผมน่าจะอยากได้มากที่สุดเพราะว่ามันเข้ากับคอลเลกชันของผมก็คือมันเป็นพวก p r o อพเรปเปิานะเป็นพวกอาวุธเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นสเกล e 1ต่อ1น่งนะครับอันเนี้ยใช่เลยนะเหมาะกับคอลเลกชันผมมากที่สุดแล้วอันนี้ราคาอยู่ที่70เหรียญนะครับ ก็ประมาณคูณ 30, 31อะไรเงี้ยกับ2 0 0พันต้นๆน,นะเวลาซื้อของที่อเมริกาเนี่ยราคาป้ายที่ติดเอาไว้สมมติบอกติดไว้70เนี่ยเวลาไปเช็คเอาท์จ่ายเงินเนี่ยมันต้องบวกภาษีนะเวลาเมืองที่เมืองนอกมันไม่เหมือนบ้านเราราคาตามป้ายอันนี้มันจะบวกภาษีแล้วแต่รัฐแล้วแต่เมืองอีกนะอาจจะ10%หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวู้ <c oughs> อะไรเนีื่นเ่้นตวนตื่น <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นขาตั้งผมดูรีวิวแล้วมันมีขาตั้งดิสเพลย์มาให้ด้วยอ่ะใช่ก็เป็นอย่างนี้พลาสติกนะสแตนมีโลโก้เว็บอยู่นะครับคราวนี้มาดูตัวชูตเตอร์กันมันไม่ได้ยิงใหญ่ได้นะครับเว็บชูเตอร์ที่ยิงใหญ่ได้เนี่ยยังไม่มีใครผลิตได้นะเห็นเต็มที่ก็เป็นเหมือนกระป๋องยิงฉีดโฟมเป็นเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยที่ใกล้เคียงที่สุดโอ้หนักนะเนี่ยไม่ได้เบานะเนี่ย โอแล้วดูเป็นโครเมียมเงาๆมาอย่างนี้เลยแบบเป็นสไปเดอร์แมนมิลเลนเนียมมาก <laughs> แน่นอนต้องมีสองข้างนะครับโอเคแล้วในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะต้องใส่ทานแหละเพราะว่ามันมบอกว่ามีไฟมีเสียงนะา w l t h l t g n t s o u s o นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช้ถ่านอะไร เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันซ้ายขวาก็น่าจะเหมือนกันแล้วแต่เราว่าเราจะใส่ฝั่งไหนเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอศึกษาแป๊บหนึง่งค <c oughs> ือปลดล็อกออกมาอย่างงี้ง่ายๆอ่ะกดปุ่มเปิดล็อกออกมาแล้วก็ต้องเอามือเราสอดเข้าไปอ่านี่ไงตรงนี้มันเป็นปุ่มกดอยู่คราวนี้ที่ใส่ถานละ่ะอยู่ด้านในนี้ สวิตช์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 เปิดปิดอยู่ไหนจ๊ะฐานอนารมณ์เหมือนฐานเม็ดกระดุมอะครับกลมๆเล็กๆอยู่นี่แล้วเอ๊ไม่มีสวิตช์ก <It> ็ม <c transparency> ีเสียงแล้วก็มีไฟตรงนี้เนี่ยกดแล้วก็ติดละเขาใส่ฐานมาให้เรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองแต่ถ้ามืดมืด มันไม่ได้เป็นเลเซอร์นะครับมันแค่เป็นไฟสีแดงๆเฉยๆไมไ่ขนาดเป็นบีมเลเซอร์เลยแค่นี้เองแล้วก็มีเสียงเหมือนแบบเหมือนยิงเวฟแบบแค่เนี้ย <laughs> แดีวผมก็ชอบแล้วเพราะว่ามันเป็นอารมณ์เป็นพร็อพนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่มือแล้วก็ใช้นิ้วกดยิงได้นะดูซิว่าข้อมือผมจะใส่ได้ไหมเพราะว่าเขาเขียนที่กล่องไว้ว่าสาหรับเด็ก5ขวบขึ้นไป <laughs> มันไม่สามารถปรับขนาดได้นะมันเป็นโฟมอยู่ข้างในอะครับ แล้วเหมือนเราก็กดโฟมมันลงไปแค่นั้นเองแอบติดเสื้อเาเล็กอยู่นะข้อมือใหญ่ๆแอบใส่ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะอาจจะต้องแต่โฟมมันก็นุ่มมันก็กดเข้าไปได้แหละแต่แอบเล็กอยู่เอ๊ะมันต้องยังไงฝั่งไหนกันแน่อย่างนี้ออ่าอันนี้ต้องอยู่ใต้ฝ่ามือโอเคอ่ะใส่ได้โอเคลองใส่2ข้างเลย อ่ะล็อกอยู่แล้วเข้าเงเจ๋งดีนะครับเท่ดีอ่ะเจ็ดสิบเหรียญ นอกจากไอเว็บชูเตอร์แล้วนะเขาก็มีของเล่นอีกอันหนึ่งก็คือเป็น Spider-Man g o กอเก้เป็นแว่นตานะไม่ได้เป็นหน้ากากเป็นแว่นตาแล้วก็มีไฟ LED แล้วก็กดแล้วก็ไอลายไฟมันก็จะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ตามมูดนะมีโกรธมียิ้มมีเล่นลายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมเห็นแต่มันแอบเด็กไปหน่อยอันนั้นก็เลยไม่ได้สั่งมานะครับอันนี้มันน่าจะเหมาะกับคอลเลกชันผมมากกว่า โอเคครับชิ้นสุดท้ายแล้วกับ Spider-Bot หุฮุนยนต Spider ์ Spider-Man ในหนังนะยังไม่มีนะ Spider-Bot แต่ในเกมมีแล้ว PlayStation เกม Spider-Man อะไรี่ผมเล่นก็เจอแล้วว่า Spider-Man มันใช้ Spider-Bot อันเนี้ยช่วยตุ๊ตตุตามหามันก็เจ๋งดีแล้วมันก็เป็นเหมือนของที่เราดึกที่ฮิตที่สุดอะคนซื้อกันเต็มเลยนะครับแล้วก็นอกจากตัว Spider-Man แล้วเนี่ยเขาก็ทำตัวอื่นออกมาด้วยนะ มันจะมี Iron Man มี Black Widow, Black Panther, a n อ m a n แล้วก็ Warps สนะครับ4-5ตัวเพิ่มมาอีกเพื่อให้มันมาสู้กันได้แล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนสนามเล็กๆเ,เพราะว่ามันเป็นรีโมทบังคับเอามาชนกันยิงกันอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีรุ่น Spider-Man เขาเป็นเรียกว่ารุ่นมินินะครับตัวมันจะเล็กกว่าไม่สามารถใช้รีโมทบังคับได้แค่เปิดแล้วมันก็เดินอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยจัดตัวนี้มาเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นสไปเดอร์แอยู่แล้วสไปเดอร์บนะก็ เจ๋งดีนะเห็นรีวิวแล้วก็เท่ดีน่ารักดีนะครับและสเกลมันก็คือ1น1่ตอนหนึ่งแล้วมันก็เป็นไฮไลท์ของไอ้เครื่องเล่น Spider-Man ที่ Avengers Campus นี่แหละเป็นไอ Spider ้สไปเดอร์บเนี่ยมันกลายพันธุ์มันขยายพันธุ์ออกมาวิ่งเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องเข้าเครื่องเล่นไปยิงไอ้ตัว s p i d e r b o บอันเนี้ยนอกจาก s p i d e r b o บแล้วเขาก็จะมีอีก2ชิ้นที่เอามาขายเพิ่มจะเป็นอารมณ์เหมือนแขนนะครับแบบนี้2อัน อันนึงเป็นสไปเดอร์แมนอันนึงเป็นไอรอนแมนนะสไปเดอร์แมนอะอารมณ์เหมือนว่ามันจะยิงเว็บได้แล้วมีเชือกออกมาของไอรอนแมนอารมณ์จะเป็นเหมือนริปโพโซแขนไอรอนแมนแต่เป็นเปิดแล้วจะเป็นลมปล่อยยิงลูกอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นแต่ไฮไลท์พิเศษเลยถ้าเกิดซื้อแขนอันนี้ยแล้วเข้าไปเล่นเครื่องเล่นไอที่ยิงสไปเดอร์บอทอันนี้ มันจะช่วยให้ยิงง่ายขึ้นเราได้แต้มมากขึ้นอะไรอย่างนั้นก็เก๋ดีมีการขายของเล่นของที่ระลึกและเอาไปเล่นกับเครื่องเล่นได้ผมก็ไม่ได้จัดมันมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นเครื่องเล่นเอามาเล่นเฉยๆมันก็แอบติ้งตองไงนะครับแต่ก็เท่ดีนะไอเดียเขานะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูเจ้าสไปเดอร์บอทอันนี้กันเลยครับกล่องก็มาแบบอันนี้เป็นพลาสติกนะอารมณ์แบบอารมณ์มันเป็นเหมือน อะไรอ่ะเป็นกล่องที่เอาไว้จับสัตว์อ่ะเออเขาก็ดีไซน์มาเท่ๆต้องแกะดีๆนะอาจจะเก็บกล่องเอาไว้แล้วก็ดิสเพลย์ตั้งโชว์อย่างนี้เลยมันก็เท่นะครับออกมาแล้วโอ,อ้โหมีน้ําหนักนะหนักอยู่นะครับามา,มาโลนึงได้สไปเดอร์บอท แล้วก็เป็นรีโมทคอนโทรลสีขาวนี้เหมือนรีโมทรถบังคับนะครับคล้ายๆเหมือนรีโมทเ b o x เลยเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนเลยเปิดปุ๊บไฟติดแล้ว s p i d e r b o บออนไลน์นี่มีไฟมีเสียงนะฮะเปิดรีโมท่ดีนะเขามีถานมาให้เรียบร้อยมันติดแล้ว s p i d e r b ์บอลวิวโกทู l ี e อฟซอร์ n ดท์ที่ e ีไฟ5น i ท u มาเทิร์นสไปเดอร์บอลออถ้า5นาทีเราไม่เล่นมันจะหลับอ่ e สล m ปโหมดจะเห็นได้ว่าที่รีโมทอะ่ะมันมีไฟอยู่ที่มุมนี้3อันมันเหมือนเราเล่นเกมเลยอันนี้คือเขาเรียกว่า Deluxe Blaster นะเป็นเหมือนยิงปืนยิงพิเศษเรามี3ครั้งสามารถใช้อันนี้เหมือนปืนใหญ่ยิงได้3ครั้งแล้วก็จะมี5จุดอันนี้ นี่คือพลังชีวิตของมันนะ5ครั้งสามารถโดนยิงได้ห้าครั้งแล้วก็ตายเวลาเอาไปสู้กันนะครับแบทเทิลกันแล้วมันก็จะมีวิธีป้องกันนะมีชิลนู่นนั่นนี่แล้วมันก็คือเดินดน้าถอยหลังซ้ายขวาได้เท่านั้นดูซิ <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเดิน <c oughs> เดินแบบแมงมงุมมันก็ไม่ได้เร็วมากนะมันอยู่แค่นี้แล้วซ้ายขวาละ อ๋อซ้ายขวาคือหมุนตัวเดินหน้าแล้วเลี้ยวได้ไหมอ๋อนี่ยเดินหน้าแล้วเลี้ยวมันก็จะข้างเดียวตึก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 ถอยหลังเลี้ยวเหมือนกันอ่าเอมเออน่าลรักเชียโอเค ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า self destruct destruction เหมือนทำลายตัวเอง self destruction <c oughs> คือปุ่มนี้ลองดูสิ self three, two, <c oughs> มีนับถอยหลังอย่นะมันระเบิดตัวเองตาย <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนเวลาโดนยิงมาเนี่ยโปรเจคเตอร์ชิลเรากดปุ๊บ เสียงมันจะวูเหมือนโล่ป้องกันเวลามีคนยิงมาคลาวช์หมอบเอ้มันหมอบนี่ไงหมอบหลบไดเ้เวลายิงเห็นเออแล้วก็จะมีปุ่มเหมือน LR ซ้ายขวาครับ L คือ Deluxe Blaster ที่บอกว่าเนี่ยสมเมตรข้างบนเนี่ยนี่ยิงเนี่ยแล้วก็จะเหลือ2ขีดแล้วนะยิงอีกทีสินี่ปล่อยปืนใหญ่แล้วก็ยิงทีหมด มันก็หมดเลยรีโมทเนะี่ยมันก็เหมือนเล่นเกมเจ๋งดีแล้วปุ่มขวาก็คือสแตนดาร์ดปลัสเตอร์ยิงได้เรื่อยๆปุ่มขวาอ,อ้าวหมดหมดหมดต้องรอรัวไม่ได้เยอะต้องมีชาร์จนี่เรายิงเดินไปยิงไปได้เอ้ยจ๋งหลบเขานี่ชิลชิลนี่ จริงมันมีโปรเจคเตอร์ดันหนึ่งข้างล่างเล็กๆด้วยนะครับยิงมาเนี่ยเป็นโลโก้เว็บสไปเดอร์แมนอ่ะนี่โอ้โหไฟมันก็เยอะระบบมันก็ถือว่าเจ๋งเลยนะแต่แอบจะต้องว่ามีเพื่อนเล่นด้วยอ่ะมี2ตัวนะครับถ้าซื้อหือแบบถ้าใครอยากเล่นก็ต้องเหมือนมี2ตัวเพื่อเอามาสู้กันนะน,ะนี่ผมซื้อมาตัวเดียวามาสะสมเป็นของเล่นเฉย แอบจะต้องมีเพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครซื้อมาไม่มีเพื่อนเล่นเอามาเล่นกับผมได้นะครับก็ถือว่าดีกว่าที่คิดเยอะเลยตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเหมือนแบบสไปเดอร์บอทรีโมทบังคับธรรมดาล็อกต่อยเลยนะแต่อันนี้กลายเป็นลูกเล่นมันเยอะเลยนะแล้วก็เล่นได้จริงเป็นเหมือนเกมในตัวได้ด้วยก็เท่เลยนะอันนี้ก็80เหรียญนะครับ2,000กลางๆอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดี อโอเคเลยเอาละวันนี้พาไปเที่ยวทิปแล้วก็ได้ดูของที่ระลึกของเล่นของฝากจาก a v e n t u r s s c m p u u s i s s n y y l n n c a l ์ f ค r n ฟอรกันเต็มอิ่มเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ลองไปเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งนะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีของเล่นของแปลกๆแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆที่ช่อง DJ Ten Smith นี้แล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปที่ Ten Cave h o u s o of t อย s อย่าลืมล่ะ with great power comes with great responsibilities peace